ีจองแจนักแสดงเกาหลีที่โด่งดังแบบก้าวกระโดดสู่ระดับนานาชาติจากผลงานซีรีส์เมกะฮิตอย่าง Squid Game จนถึงขั้นคว้ารางวัล SAG Awards และเข้าชิงลูกโลกทองคำและในระหว่างถ่ายทำ Squid Game อีจองแจเกิดไอเดียของหนังเรื่องใหม่ขึ้นมาและตัดสินใจกำกับพร้อมแสดงนำผลงานชิ้นนี้ด้วยตัวเองยงอิจาร์ซาซาระมาโอ้ตึกเฮ้ยจีรีเดจิมาราเซจิหันล่าคนปลอมคนหันเกิดจากวิสัยทัศน์ของอีจองแจที่ว่าเขาต้องการให้หนังเรื่องนี้เป็นกระบอกเสียงในยุคที่องค์กรต่างๆหรือแม้กระทั่งรัฐบาลยัดเยียดแนวคิดใส่หัวประชาชนกดหัวประชาชนผ่านนโยบายที่ฉาบหน้าแล้วเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปอย่างนั้นหรือโดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของสองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองที่ได้รับคำสั่งให้ตามล่าตัวสายลับเกาหลีเหนือซึ่งปลอมตัวมาอยู่ในหน่วยข่าวกรองให้ทันการก่อนที่แผนลอบสังหารประธานาธิบดีของมันจะบรรลุผลจากความทุ่มเทของอีจองแจและทีมงานใส่ความพิถีพิถันในทุกดีเทลตั้งแต่นักแสดงไปจนความสมบูรณ์แบบของภาพทุกเฟรมส่งทั้งหันกลายเป็นภาพยนตร์เกาหลีที่ถูกจับตามองมากที่สุดเรื่องหนึ่งของปี2022และได้รับเลือกไปฉายโชว์ที่เทศกาลหนังเมืองคานซึ่งมีเพียงผู้กำกับไม่กี่คนในโลกที่ได้รับเกียรตินี้ตั้งแต่ผลงานเรื่องแรกนั่นนี่ก็พันธุ์ที่ต้องยิ้มได้กับสังกัด1กันยายนนี้แฟนหนังชาวไทยไม่ต้องรออีกต่อไปพิสูจน์แอคชั่นมาสเตอร์พีซของผู้ชายคนนี้อีจองแจและลุ้นกับปฏิบัติการที่พลิกผันได้ทุกนาทีในหันล่าคนปลอมคน